ครับผมคมกฤษดาลีนะครับวันนี้ก็เราจะมาพูดถึงเรื่องของความสุขกับความสำเร็จนะครับก็หลายๆครั้งที่ผมมีโอกาสได้พบเรื่องราวอะไรมากมายนะครับเพื่อนผมที่รู้จักหลายคนเนี่ยบางครั้งเขาแยกไม่ออกระหว่างความสุขกับความสำเร็จสองสิ่งนี้มันต้องบาลานซ์กันให้ดีนะครับชีวิตเราเนี่ยความสุขมันไม่ได้เกิดจากงานอย่างเดียวความสุขมันยังเกิดจากอะไรหลายๆอย่างครับความสุขที่มาจากภายในใจเราเองความสุขที่มาจากคนรอบข้างเพราะฉะนั้นความสุขมันตั้งต้นอยู่สองอย่างคือใจกับประสาทสัมผัสทั้ง5เรามีความสุขกับประสาทสัมผัสทั้ง5ตาหูจมูกปากสัมผัสแต่นั้นมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะครับผมบอกได้เลยนะความสุขที่แท้จริงมันเกิดจากใจของเราความสุขจากใจของเรามาจากไหนทำงานสำเร็จมีความสุขผมว่ามันเป็นแค่ความสุขแบบผิวเผินทำงานสำเร็จเป็นความสุขครับแต่มันไม่ใช่ความสุขที่สุดสุขที่สุดคือสุขที่เกิดจากใจของเราสุขจากใจของเราคือการเห็นคนอื่นมีความสุขการที่เราอยู่กับคนที่เรารักความสุขที่เกิดจากความรักมีหลายอย่างนะครับหลายคนให้ความสำคัญกับงานมากเกินไปผมเห็นเพื่อนผมแต่ละคนนี้เอางานมาก่อนเอางานเป็นหลักเพียงเพราะคิดว่าเมื่อมีงานมีเงินมันจะบันดาลความสุขให้กับคนที่เรารักได้ผมถามตรงว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ถูกต้องหรือเปล่าสำหรับผมมันยังไม่ใช่แนวคิดที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเรามโนขึ้นมาเองไงเราคิดว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่เขาน่าจะมีความสุขผมให้คำนิยามอย่างนี้ครับว่าความสุขที่เกิดจากความสำเร็จในงานความสุขที่เกิดจากการมีเงินใช้สิ่งที่เราได้รับคือการกินดีอยู่ดีเท่านั้นเองแต่เขายังไม่ใช่คำตอบว่าเขามีสุขดีคุณเข้าใจไหมฮะเราแค่ให้เขามีชีวิตที่ดีกินดีอยู่ดีแต่ไม่ใช่เป็นตัวการันตีว่าเขาจะสุขดีคุณต้องเข้าใจหลักแนวคิดนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องบาลานซ์ชีวิตให้ได้ครับเวลาครอบครัวคือเวลาครอบครัวผมให้เวลาครอบครัวมากกว่า 50% นะครับงานเป็นเรื่องรองแต่ก็เวลาทำก็จริงจังสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเราไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าทุกๆวันคุณต้องมองว่าเป็นวันสุดท้ายบางคนก็พูดนะครับว่าให้มองในทุกๆวันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตแล้วคุณก็จะมีความสุขทำมันเต็มที่อยู่กับงานที่คุณรักอยู่กับคนที่คุณรักถ้าคุณลองมองว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณเนี่ยคุณจะทำอะไรบ้างคุณอยากที่จะทำอะไรถ้าคุณตอบว่าวันสุดท้ายของคุณอยากที่ทำงาน
ั่นแสดงว่าคุณไม่รู้สึกคุณไม่มีคนรอบข้างคุณไม่มีใครที่คุณรักเลยแต่คุณบอกว่าคุณอยากจะใช้วันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยอยู่กับคนที่คุณรักนั่นคือคุณคิดถูกทางแล้วเป็นความคิดที่ถูกต้องนะครับ